ผยข้อมูล Samsung จะใช้เซ็นเซอร์กล้อง50ล้านพิกเซลของ S23 ในรุ่นเริ่มต้นของ Galaxy A24 และ A25ล่าสุดได้มีข่าวลือข้ามปีกันแล้วนะครับสำหรับ Samsung ที่ตอนนี้มีข่าวลือจากจอมแม่นอย่าง Tech Underscore Leap ว่าทางแบรนด์จะใช้เซ็นเซอร์กล้องหลังความเร็ว50ล้านพิกเซลที่ใช้งานมาแล้วใน Galaxy Z4 5 Galaxy S23 และ Galaxy S23 Plus มาใช้ต่อไปยัง Galaxy S24 S24 Plus และ S25 S25 Plus ด้วยครับสำหรับเซ็นเซอร์ที่ใช้ใน Galaxy S23 รุ่นเริ่มต้นจะเป็น GN3ที่มีความเร็ว50ล้านพิกเซลขนาดเซ็นเซอร์1/1.56 นิ้วซึ่ง GN3 นี้มาแทนที่ GN5 ที่ใช้ใน Galaxy S22 Series ที่มีขนาดเซ็นเซอร์อยู่ที่1/1.56 นิ้วเท่ากันแต่มีความแตกต่างในด้านการถ่ายภาพเล็กน้อยตรงที่ GN5 ถ่ายภาพ50ล้านพิกเซลช้ากว่าแต่บินนิ่งเป็น 12.5 ล้านพิกเซลได้ไวกว่าครับอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าเซ็นเซอร์ตัวเดิมแต่ฮาร์ดแวร์ภายในส่วนอื่นเข้ามาช่วยให้การถ่ายภาพนั้นดียิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นชิปประมวลผลและกระจกเลนส์กล้องรวมถึงชิป ISP ในชิปแต่ละรุ่นด้วยครับ